สยามเมื่อแรกตั้งกรุงรัตนโกสินทร์กฎหมายบ้านเมืองในสมัยนั้นยังคงเป็นกฎหมายเดิมจากกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีการคัดลอกขึ้นใหม่จากความจำและเอกสารที่หลงเหลืออยู่ทำให้คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องมากนักครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงจัดให้มีการชำระสาสางกฎหมายใหม่ให้มีความถูกต้องแล้วรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายขึ้นครั้งแรกในสยามเมื่อปี2347เรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงคือตราพระราชสีตราพระคชสีและตราบัวแก้วถือเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกที่บังคับใช้ในสยามแต่ต่อมาได้ยกเลิกไปเมื่อมีการปฏิรูปกฎหมายตามแบบประเทศยุโรปและนี่คือแรกมีที่สยาม